ถ้าดูเฉพาะพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลก็เรียกได้ว่าฝนมาตามนัดเลยนะคะแล้วก็มาประจวบเหมาะกับช่วงที่กนช.เนี่ยเตือนกันไว้ก่อนหน้านี้แล้วตั้งแต่24จนถึงวันนี้แหละ29สิงหาคมว่าจะมีน้ำทะเลหนุนด้วยนะคะช่วงประมาณ2ทุ่มอาจจะต้องติดตามเรื่องของน้ำทะเลหนุนสูงกันด้วยแล้วยังมีน้ำเหนือที่ไหลมาสมทบในเจ้าพระยาช่วงนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่กรุงเทพมหานครต้องเฝ้าระวังกันอย่างเต็มที่ค่ะโดยเฉพาะจุดเสี่ยงจุดฟันหลอริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่ไม่มีเขื่อนกั้นนะคะตอนนี้23จุดเนี่ยอุดเสร็จไปแล้วเกือบ 100% แต่ยังมีงานต้องทำต่อต้องระดมทำกระสอบทรายกันเพิ่มอีกติดตามกับคุณพัทรพรตั้นงามเกาะติดอยู่บริเวณเขตสาทรนะคะภารกิจวันนี้เพิ่มเติมอะไรบ้างคุณพัทรพรคะคุณจินตตาคุณพรวดีคะในกรุงเทพมหานครยังต้องทำการอุดนะคะบริเวณแนวฟันหล่อเพิ่มเติมอีกค่ะเพราะว่าแม้ว่าจะทำเสร็จไปแล้วประมาณ 97% นะคะแต่ว่าเพื่อรองรับทั้งน้ำเหนือและน้ำทะเลหนุนในช่วงนี้ก็ยิ่งต้องทำให้มากขึ้นไปอีกค่ะแล้ววันนี้นะคะทางรองนายกรัฐมนตรีค่ะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรักษาราชการแทนนายกได้ส่งกำลังพลมาช่วยกรุงเทพมหานครด้วยค่ะตั้งแต่ช่วงเวลา 9:30 นวันนี้นะคะที่บริเวณสวนสาธารณะติดกับสถานีรถไฟฟ้าสาทรค่ะมีกำลังพลจากกองพันทหารม้าที่1และที่3กรมทหารม้าที่1รักษาพระองค์กองทัพบกนะคะเดินทางมาร่วมกับทางเจ้าหน้าที่เขตสาทรค่ะมากันในชุดจิตอาสาพระราชทานได้ช่วยกันกรอกทรายใส่กระสอบทรายนะคะเพื่อทำเป็นกระสอบทรายไว้ใช้เสริมแนวป้องกันริมแม่น้ำเจ้าพระยาในกรุงเทพมหานครค่ะโดยเฉพาะจุดที่เป็นแนวฟันหลอในกรุงเทพนั้นทางเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าตรงจุดนี้ค่ะจะมีการทำกระสอบทรายกัน 5,000 กระสอบค่ะทรายที่บรรจุวันนี้นะครับเบื้องต้นเลยเราขอใช้พื้นที่ของกรมทางหลวงชนบทซึ่งทางหลวงชนบทให้ความร่วมมือเรานำทรายมาลงวันนี้50ลูกบาศก์เมตรนะครับบรรจุเนี่ยถ้าบรรจุได้หมดในวันนี้ก็จะได้ประมาณ 5-6,000 ใบนะครับซึ่งเบื้องต้นเลยเนี่ยเราจะไว้ใช้สำรองตามแนวตั้งแต่พื้นที่เขตสาทรยานาวาบางคอแหลมคลองเตยนะครับซึ่งเราเรียงแนวกระสอบทรายไว้เรียบร้อยแล้วแต่เราต้องมีการสำรองไว้เพื่อเสริมมาดูภาพรวมการอุดแนวฟันหลอตามแนวแม่น้ำเจ้าพระยาในกรุงเทพมหานครนะคะตอนนี้มีเขื่อนกั้นน้ำอยู่แล้วเนี่ยค่ะระยะทาง88กิโลเมตรแต่ว่ามีจุดฟันหล่อทั้งหมด23จุดนะคะรวมระยะทางประมาณ3กิโลเมตรค่ะก็ต้องเข้าไปอุดจุดเหล่านี้นะคะซึ่งการรองรับสถานการณ์น้ำเฉพาะปีนี้นั้นก็มีการใช้กระสอบทรายค่ะตามแผนงานเนี่ย 1,000 ขออภัยนะคะ 180,000 กระสอบค่ะขณะนี้เรียงเสร็จไปแล้วนะคะจำนวน 160,000 กระสอบหรือว่าคิดเป็น 93% ค่ะตามแผนงานนั้นก็จะต้องเรียงให้แล้วเสร็จภายใน31สิงหาคมนี้ซึ่งการเรียงกระสอบทรายตามจุดฟันหลอนะคะทั้ง23จุดทั้งที่ปรึกษาผู้ว่ากทม.ก็ระบุนะคะว่าแนวฟันหลอริมน้ำเจ้าพระยานั้นไม่น่ากังวลค่ะตอนนี้แต่ว่าก็เป็นห่วงน้ำที่อาจมุดมาจากบ้านเรือนหรืออาคารริมน้ำที่มีโครงสร้างเก่าและมีโพรงลอดให้น้ำซึมเข้ามาได้ค่ะซึ่งส่วนตรงนี้นั้นก็ทำให้ทางกทม.เข้าไปสำรวจในบ้านไม่ได้ทั้งหมดนะคะแต่ว่าก็ทำได้ด้วยการเฝ้าระวังและก็ป้องกันด้วยการเตรียมกระสอบทรายไว้ค่ะโดยเฉพาะย่านชุมชนและย่านเศรษฐกิจอีกจุดหนึ่งค่ะที่ดิฉันจะพาไปติดตามนะคะก็คือประเด็นสำคัญเช่นกันค่ะนั่นก็คือการระบายน้ำจากคลองต่างๆในกรุงเทพมหานครนะคะที่ตอนนี้มีกว่า 1,900 คลองค่ะเพื่อผ่านการระบายมายังที่สถานีสูบน้ำนะคะและระบายออกไปสู่แม่น้ำเจ้าพระยาค่ะซึ่งก็จะยังเห็นนะคะว่ามีการระบายน้ำออกมาอย่างต่อเนื่องซึ่งทางที่ปรึกษาผู้ว่ากทม.ก็ยืนยันนะคะว่าขณะนี้มีความพร้อมทั้งสถานีทั้งระบบไฟฟ้าและตัวเครื่องสูบน้ำอย่างเต็มกำลังค่ะซึ่งกรุงเทพมหานครนั้นก็มีสถานีสูบน้ำที่อยู่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาจำนวน190สถานีนะคะแม้ว่าตอนนี้ระดับน้ำเจ้าพระยานั้นมีปริมาณน้ำสูงกว่าประตูระบายน้ำก็อาจจะระบายได้ยากขึ้นค่ะแต่ว่าก็ไม่เป็นอุปสรรคแต่อย่างใดค่ะคือเราใช้วิธีสูบออกครับประตูระบายน้ำมันปิดไม่ได้นะครับเพราะว่าระดับน้ำข้างนอกมันสูงกว่านะครับก็ต้องใช้วิธีสูบออกอย่างที่ผมบอกไปว่าไอ้700กว่าลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตามริมสถานีริมแม่น้ำเราเนี่ยทำงานเต็มที่นะครับไม่ได้หยุดเลยรวมทั้งอุโมงค์ระบายน้ำด้วยนะครับไม่มีปัญหาเรื่องระบบไฟไม่มีปัญหาเรื่องเครื่องปั๊มน้ำทำงานไม่ได้ครับ
ยังคงมีสถานการณ์ที่ต้องเร่งก่อทรายนะคะใส่กระสอบนี่แหละค่ะเพื่อที่ว่าจะต้องนําไปวางไว้ตามจุดเสี่ยงแต่ละจุดไม่ใช่แค่ริมน้ําเจ้าพระยาเท่านั้นแต่ยังหมายถึงย่านชุมชนและย่านการค้าเศรษฐกิจสําคัญนะคะที่อยู่ติดริมแม่น้ําเจ้าพระยาค่ะอย่างเช่นบรรยากาศตอนนี้ด้านหลังของดิฉันนะคะมีการเริ่มโยนกระสอบทรายที่กอกเสร็จแล้วนะคะขึ้นรถบรรทุกแล้วนะคะของทางสํานักงานเขตเพื่อที่จะขนย้ายกระจายกันไปตามจุดต่างๆค่ะนี่เป็นแผนงานที่กรุงเทพมหานครวางแผนกันมาล่วงหน้าแล้วนะคะแล้วก็ยังคงเดินหน้าต่อเนื่องด้วยเช่นเดียวกันค่ะ